สวัสดีเพื่อชาว Extreme IT ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาเจอผมเหมือนเดิมครับนบ Extreme IT นะครับวันนี้เราอยู่กันแต่ขาวๆนะครับเสื้อคนรีวิวก็ขาวแมวก็ขาวนะครับชุดน้ำก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ผมมีชุดน้ำปิดจากทางซูนามินะครับเป็นเวอร์ชั่นสีขาวซึ่งเอาจริงๆมีคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับว่าเมื่อไหร่จะเอามารีวิวสำหรับตัวชุดน้ำสีขาวนะครับถ้าผมพูดกันตามตรงเนี่ยตัวเรียบร้อยเข้าเป้าหมายแล้วนะครับตัวชุดน้ำสีขาวหรือว่าตัวสีดำของทางซูนามิเนี่ยก่อนหน้าผมเคยรีวิวไปนะครับมันเป็นตัวคูลแมนนี่แหละครับเหมือนกันทุกประการมีต่างกันแค่เฉดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีปั๊มน้ำนะครับสีสายยางสีหม้อน้ำแล้วก็สีของตัวพัดลมเนี่ยเปลี่ยนไปใช้งานเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งบอกได้เลยพอประกอบเข้าไปในตัวเคสเนี่ยมันดูสวยลงตัวมากๆนะครับประกอบให้ดูป่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะประกอบลงเครื่องเลยครับผมจะใช้เวลาการประกอบเรียกว่าแปะดีดนิ้วเสร็จทันทีอย่างรวดเร็วนะครับก็ตัวนี้ลมออกข้างตัวลมออกข้างคือยังไงเอ่ยลมมันต้องออกด้านหลังสิครับมันต้องออกด้านหลังนะพัดลมซิงค์ต่อไฟกับกล่องควบคุมในโปรเจคเตอร์1262ได้ไหมสามารถเชื่อมต่อได้เขาจะมีตัวสายแปลงให้อยู่นะครับแปลงให้เป็น4พิน3พิน RGB นะครับผมเพย์5ข้างหลังก็ขาวนะนั่นน่ะสิขาวทุกอย่างข้างหลังก็ขาวคอมเครื่องหลังก็ขาวแมวก็ขาวขาวทุกอย่างเลยโอ้โหพื้นหลังโลโก้แอดไว้ก็ขาวได้เหรออ่าสวัสดีครับใช้เหล้าขาวในการระบายความร้อนอันนั้นก็น่าจะเมากันเกินไปนะครับคุณนบลองย้อมผมสีขาวบ้างไหมครับเออน่าสนใจโอ้แต่มันต้องกัดสีผมเยอะดิแค่นี้ก็พอแล้วครับผมอยากกลับไปเป็นคนผมสีดำแล้วนะขาวไปหมดเลยนะครับไลฟ์ใน Lazada ด้วยเหรอใช่ครับมีไลฟ์ใน Lazada ด้วยนะครับเรียกว่าวันนี้เราไลฟ์ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะครับมี YouTube XTMT Facebook XTMT Fanpage Tsunami นะครับแล้วก็ Lazada Live นะครับเรียกว่าครบกันทุกช่องทางกันเลยทีเดียวใครสะดวกทางไหนนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมมีสีดำไหมมีครับผมบอกเลยวันนี้มันเป็นชุดน้ำในราคาประหยัดมากราคากลางของเขาแบบไม่ได้ลดราคานะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่เพียงแค่ 1,590 บาทนะครับตัวนี้ 1,590 บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าราคาเป็นมิตรดุจญาติมิตรมากๆนะครับใครที่แบบว่าอยากจะได้ชุดน้ำราคาไม่แพงตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวสำหรับจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนฮิตซิงในราคาเรทประมาณ 1,500 ถึง 2,000 หลายๆตัวเย็นสู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้ผมการันตีและคอนเฟิร์มนะครับการันตีและคอนเฟิร์มสำหรับในส่วนของตัวชุดน้ำซึนามิแต่มี1ข้อแม้ครับที่คุณจะสามารถทำให้ชุดน้ำตัวนี้เย็นกว่าตัวฮีทซิงค์ได้นะครับก็คือซิลิโคนภายในกล่องถ้าสมมติคุณไปเปลี่ยนไปใช้ของดีเนี่ยก็จะได้ความเย็นที่เย็นมากนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้มีการอัปเกรดตัวซิลิโคนแถมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าตัวซิลิโคนแถมเนี่ยมันจะดีขึ้นแค่ไหนประสิทธิภาพอะไรเป็นอย่างไรนะครับไม่น่าใส่น้ำปิด ML240L มาเลยถ้าเจออันนี้ก่อนขออนุญาตถามนะครับ Ryzen 5 2400 GVS Ryzen 3 4350G ตัวไหนดี 4350G สู้ 4350G น่าจะพอๆโอ้โหไม่เคยลองเทสเลยอะเจน2กับเจน4เหรอไม่ชัวร์เหมือนกันน่าจะใกล้ๆกัน Ryzen 5 2400G น่าจะแรงกว่านิดๆ นะครับแบรนด์ไทยราคาประหยัดสวัสดีครับขาวแล้วสวยดีไม่แพงอีกน่าสนใจใช่ก็เรียกได้ว่าตัวนี้ราคาดีมากแล้วผมบอกได้เลยที่เป็นตัวซีรีส์คูลแมนนะครับวัสดุนี่ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งเนาะก็เรามาดูกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับตัวแรกเลยเป็นตัวชุดน้ำ2ตอนนะครับ TDP ตัวนี้เนี่ยความจุจะอยู่ที่การระบายความร้อนนะครับรองรับได้สูงถึง200วัตต์ด้วยกันและก็รองรับการซิงค์ไฟไม่ว่าจะเป็น MSI Mystic Light Gigabyte RGB Fusion หรือว่า ASRock Asus Function ARGB อะไรต่างๆรองรับทั้งหมดนะครับชื่อรุ่นเต็มๆนะครับฟังให้ดีพูดแค่รอบเดียว Tsunami Coolman ARGB Multi Platform CPU Liquid Cooling CM240 นี่คือชื่อรุ่นเต็มๆดังนั้นถ้าสมมติคุณไปที่ร้านค้านะครับแล้วคุณบอกว่าอยากจะได้ชุดน้ำ Tsunamiเขาอาจจะไม่รู้รุ่นนะครับคุณต้องบอกว่าชุดน้ำเอาชุดน้ำปิดของซูนามิรุ่น Coolman ARGB Multi Platform CPU Liquid Cooling CM240 เขาถึงจะหยิบหาได้เจอนะครับอันนี้คือชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นเต็มๆของเขาเปิดไลฟ์ใน YouTube ยังเปิดแล้วนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นตัว2ตอนนะครับซิลิโคนแถมมาเป็นไงบ้างก็อัปเกรดดีกว่าขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับ
สเปคของชุดน้ำตัวนี้นะครับรองรับซ็อกเก็ตที่เป็น Intel 2011 1366 1151X และก็ AMD ทุกซ็อกเก็ตใช้คำว่า AMD All ไปเลยนะครับแต่แอบขี้โม้นิดนึงนะครับ Threadripper ไม่รองรับนะครับบอกก่อน Threadripper ใช้งานไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเขียนว่า AMD All ก็ตามทีคุณไม่สามารถใช้งานได้นะครับการรับประกันของชุดน้ำตัวนี้1ปีนะครับเป็นระบบคูลิ่งแบบ Liquid Cooling นะครับรองรับ Thermal Design Power ที่200วัตต์ด้วยกันนะครับตัว Power Consumption เนี่ยอยู่ที่ 2.64 นะครับสายยางยาวที่40เซนนะครับแล้วก็ไฟ LED เนี่ย8สีเป็นระบบไฟ12โวลต์ RGB หน้าสัมผัสเป็นแบบทองแดงนะครับปั๊มเป็นหัวต่อ3พินซิงค์ไฟ RGB ได้ตามนี้เป็นไฟ RGB แบบ5โวลต์3หัวพัดลมครับอ๋อไม่ใช่อันนี้ปั๊มน้ำนะครับรอบปั๊มน้ำ 2,300 รอบอายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับจะว่าไปบอกชื่อไม่ถูกคงไม่ได้จ่ายตังค์แน่ใช่ครับจะว่าไปเขาไม่มีบอกความเร็วรอบพัดลมเลยนะว่าพัดลมตัวที่แถมมาเนี่ยความเร็วรอบพัดลมเท่าไหร่เขามีแต่บอกว่าปั๊มน้ำตัวนี้ 2,300 รอบอ๋อโอเคเจอแล้วครับสำหรับสเปคของในส่วนพัดลมนะครับจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับพัดลมตัวนี้นะครับผมมีความใหญ่อยู่ที่12เซนนะครับเสียงรบกวน28เดซิเบลนะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยใครบอกสึนามิพัดลมตดแมวตบปาก2ครั้งปฏิบัตินะครับตัวนี้รอบพัดลม 2,000 รอบ 2,000 รอบเลยนะครับแล้วก็บวกลบได้ 10% เดี๋ยวผมจะให้ช่างทีมงานของผมมาพิสูจน์นะครับให้เขาลองเอามือแย่ปักเข้าไปถ้าเล็บหักแปลว่า 2,000 รอบหยอกล้อเล่นทีมงานผมตอนนี้ไปนอนพักผ่อนแล้วนะครับเมื่อกี้มาตรวจงาน2นาทีเหนื่อยมากต้องไปนอน2ชั่วโมงถึงจะมาตรวจต่อใหม่ได้นะครับ 50,000 ชั่วโมงผมพูดกี่เท่าไหร่ 5,000 ชั่วโมงเหรอ50,000 ชั่วโมงนะครับ 50,000 ชั่วโมง 50,000 ชั่วโมงโอเคพัดลมตัวนี้นะครับ 2,000 รอบแรงลมอยู่ที่ 65.5 CFM ใช้งานได้ 40,000 ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าใช้งานกันอย่างยาวนานแล้วก็เรียกว่าใช้กันลืมกันเลยทีเดียวนะครับก็รองรับการใช้งานทั่วๆไปในส่วนของตัวพัดลมนะครับซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทแต่ถ้าสมมติใครบอกว่ามันถูกมากแล้วเคสผมใส่ชุดน้ำ3ตอนได้มีช้อยตัวเลือกอีก1ตัวครับที่ลองเอา MX4 มาเทียบกับซิลิโคนแถมหน่อยไว้เดี๋ยววันไหนผมจะทำการรีวิวซิลิโคน MX4 MX5 แล้วก็ซิลิโคนเดิมซึนามิละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าครับตัวนี้นะครับเป็นชุดน้ำซึนามิอีก1ตัวนะครับตัว3ตอนจะรองรับ TDP ได้สูงถึง250วัตต์นะครับเรียกได้ว่าสามารถรองรับโหลดของ CPU ได้ใหญ่มากกว่าโหลด CPU ได้เยอะมากกว่านะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยนะครับ250วัตต์เป็นชุดน้ำ3ตอนเนาะส่วนของสเปคครับสเปคตัวชุดน้ำเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่ความยาวนะครับ120คูณ52เท่ากันแต่ความยาวตัวนี้กลายเป็น397นะครับปั๊มน้ำรอบอะไรต่างๆเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับชอบราคาเป็นมิตรดีใช่ 1,990 บาทผมพูดตรงๆนะเอาแบบเปิดอกเปิดใจกันเลยนะพัดลมบางยี่ห้อเนี่ยขายแพ็คเกจจริงนี่คือสิ่งที่ชุดน้ำร้อนมากนะครับระบายความร้อนไม่ไหวดังอีกแล้วเหรอผมว่าเดี๋ยวเครื่องนี้ผมต้องจัดการอะไรบ้างแล้วแหละใช้แล้วมันชอบดังใช้แล้วชอบมีปัญหาความร้อนเกิน45องศาไม่งั้นก็ต้องเซตตัวแจ้งเตือนเทมใหม่นะครับแป๊บหนึ่งตั้งใหม่ให้เป็น47องศาดังละ45องศาแล้วดังบ่อยเหลือเกินช่วงนี้นะครับช่วงนี้หน้าร้อนแอร์ร้อนแอร์เรียกว่าแอร์เย็นไม่ทันนะครับน่าจะมีสิมพูนะตอนนี้ซึนามิตอนแรกเขาออกตลาดตัวที่เป็นชุดน้ำสีดำออกมาลองเชิงก่อนนะครับซึ่งได้ผลตอบรับค่อนข้างดีผมขอถามหน่อยผมรีวิวชุดน้ำซึนามิเนี่ยมาน่าจะประมาณ2ปีได้แล้วมีใครซื้อชุดน้ำซึนามิไปแล้วได้ใช้งานบ้างครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ตัวไหนก็ได้ฝากพิมพ์บอกฟีดแบคหน่อยดิว่าเป็นอย่างไรบ้างคือ1ปีเนี่ยมันน่าจะวัดผลอะไรได้แล้วนะครับใครใช้ครบ1ปีแล้วยังไม่พังบอกหน่อยใครใช้เกิน1ปีแล้วพังบอกหน่อยใครใช้ได้6เดือนแล้วยังไม่พังบอกหน่อยหรือใครใช้ได้6เดือนแล้วพังแล้ว
พิมพ์บอกคอมเมนต์มานิดนึงคือส่วนตัวผมเนี่ยผมรีวิวมานะครับผมยังไม่เคยเจอของที่แบบว่าตก QC จากตัวกล่องผมมีใช้งานบ้าง 1-2 เดือนผมไม่ได้มีใช้งานนานอะไรขนาดนั้นนะครับสอบถามลูกๆแฟนเพจกันดีกว่าครับว่ามีใครใช้อยู่แล้วรั่วมีปัญหาของไม่ดีไม่เย็นหรือว่าถ้าสมมติซื้อตัวต่อไปจะซื้ออีกลองคอมเมนต์มานิดนึงนะครับดีครับพี่นพอันนี้คือทักทายใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าชุดน้ำดีนะครับผมครับใช้360ใช้นี่มีคนบอกว่าใช้ชุดน้ำตัว360 1ปี4เดือนแล้วยังปกติอยู่นะครับผมใช้ตัวนี้ครับซูนามิคูแมน CM 360อยู่ไม่เคยใช้นะครับก็ใช้มาเกือบปีไม่พังแต่เลิกใช้ไปใช้แบรนด์อื่นแทนโอเคใช้ของ TT SOB คืออะไร SOB นะครับก็เอาว่าผมครบ2ปีแล้วใช้ตัว1ตอนมาปีกว่าละยังไม่เป็นอะไรเลยโอเคนะครับงั้นก็ลองอ่านคอมเมนต์ลองอ่านฟีดแบคแต่ละคนเอาแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะเอาจริงๆให้ผมพูดตามตรงผมตอบให้ไม่ได้เรื่องของความทนทานต้องให้คนที่ใช้งานจริงๆตอบนะครับ2ปียังไม่พังเลยผมใช้ชุดน้ำสีดำ240กับ i7 อยู่นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติใช้240อยู่ใช้กับ i9 แต่ไม่ได้ OC ก็ถือว่าโอเคเกือบปียังปกติเอ้ยก็โอเคนะยังไม่พังสักทีครับเพราะผมไม่เคยใช้ขอบคุณครับอ่ะเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับมีสีอะไรบ้างมีสีดำแล้วก็สีขาวครับเฮ้ยของคนไทยก็ถือว่าไม่แย่นะครับเปิดกล่องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ก็มีโฟมแพ็คอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับก็จะมีชุดพัดลมคูลิ่งนะครับใช้เป็น TSS 9100นะพัดลมอ๋อโอเคนี่เลยของภายในกล่องนะครับมีพัดลม3ตัวนะครับเรามาดูพัดลมตัวนึงกันก่อนพัดลมนะครับตัวนี้เขาจะใช้เป็นสีขาวล้วนใบพัดเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟ RGB มันส่องสว่างได้ซึ่งจุดกำเนิดไฟ RGB ตัวนี้จะไม่ได้อยู่ที่ขอบพัดลมตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ในส่วนของแกนมอเตอร์แล้วก็ตัวพัดลมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันนำแสงไฟได้ดีมากๆส่องสว่างสวยงามมากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อครับเขาจะเป็นหัวแบบอย่างนี้อันนี้ผมแอบเซ็งนิดนึงเขาแทนที่จะมาเป็นแบบหัวเหมือนแบบหัว3พินปกติแต่ก็เขามีสายแปลงแถมมาให้นะครับแล้วก็ตัวพัดลมตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ4พิน PWM นะครับก็สามารถใช้งานปรับแต่งแสงไฟอะไรต่างๆได้นะครับของเขาดีจริงครับสวยราคาถูกอ้าวซูนามิของคนไทยเพิ่งรู้ใช่แบรนด์ยี่ห้อนี้เป็นของคนไทยประเทศไทยนะครับเจ้าของเขาทำในไทยผลิตที่จีนงงไหมเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ผลิตจีนกันทั้งนั้นนะครับพนักงานตอบแชทน่ารักจริงอันนี้ยืนยันได้เคยเห็นตัวจริงเขาแล้วเหรอใช่ครับพนักงานตอบแชทเป็นผู้หญิงครับอ่ะเรามาดูกันนิดนึงภายในกล่องนะครับก็จะมีชุดขายึดนะครับแล้วก็รอบนี้เขาเปลี่ยนหลอดซิลิโคนใหม่ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเป็นซิลิโคนอะไรนะครับนี่ซิลิโคนที่แถมมาให้นะครับไม่ใช่เป็นหลอดจิ๋วๆที่ซูนามิที่ผมเคยรีวิวแล้วผมบ่นผมด่าผมแบบแม่งมีใครจำได้ไหมที่ผมเคยรีวิวซิลิโคนชุดน้ำซูนามินั่นแหละและซิลิโคนเดิมของเขาพอเปลี่ยนเป็นซิลิโคนที่แบบดีขึ้นมาหน่อยหรือเปลี่ยนเป็นตัว CTG9 นะครับเย็นขึ้นเป็น10องศารอบนี้น่าจะอัปเกรดซิลิโคนมาแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นซิลิโคนอะไรแล้วก็วันนี้ผมคงไม่ได้ใช้ซิลิโคนตัวนี้ในการรีวิวอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยเนื่องจากว่าผมประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้แอบเฉลยแล้วละกันนะครับก็ขายึดต่างๆมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับซิลิโคน CPU มีการอายุการใช้งานไหมครับตอนนี้มา4ปีแล้วแนะนำประมาณสัก2ปีแกะเปลี่ยนก็ได้นะครับ4ปีดูจะนานไปแต่4ปีจริงๆมันก็ได้แหละถ้าซิลิโคนยี่ห้อดีๆเขาเคลมไว้ว่าได้ 6-7 ปีแต่ผมก็ไม่เคยใช้นานขนาดนั้นเหมือนกันนะครับสนับสนุนสินค้าของไทยนี่แหละผมมองว่ามันเป็นของคนไทยเนี่ยราคามันก็เลยค่อนข้างถูกหน่อยนึงนะครับทำราคาได้มาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยใครเข้ามายังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมบอกนิดนึงตอนนี้แฟนเพจ Facebook เปลี่ยนอัลกอริทึมอีกแล้วนะครับทำให้คนเข้าถึงเพจเห็นน้อยลงฝากกดแชร์คนละ1แชร์ถ้าไม่สะดวกเนี่ยกดไลค์กดหัวใจหรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับมันจะทำให้อัลกอริทึมเพจเนี่ยคนมองเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับจริงเปลี่ยนซิลิโคนเถอะใช้มา4ปีแล้วนะครับซึนามิของคนไทยหรอครับจะได้อุดหนุนใช่ครับ
ยี่ห้อนี้เป็นแบรนด์คนไทยครับการ์ดจอ2060 Ti กี่บาทครับตอนนี้ไม่ทราบเลยนะครับพี่นพครับแนะนำโน้ตบุ๊กราคา 20,000-29,900 บาทหน่อยแนะนำ Asus Tabdad S15 i5-3050 Ti เดี๋ยวมีปล่อยรีวิวเร็วๆนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาดูกันครับตัวหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำตัวนี้งานดีมากผมรู้สึกว่างานฟินเขาถี่มากๆแล้วก็ตัวฟินเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเรียงได้สวยงามมากนะครับแต่ผมเดาว่าตัวชุดน้ำที่เป็นสีขาวเนี่ยน่าจะระบายความร้อนแย่กว่าตัวชุดน้ำที่เป็นสีดำนะครับเพราะว่าเขาต้องพ่นสีให้มันทึบที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังคงระบายความร้อนน่าจะดีอยู่เพราะว่าเขาเคลม TDP ได้ถึง200วัตต์สำหรับ2ตอน3ตอนได้ถึง250วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับชุดข้อต่อต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็จะมีขาหุ้มล็อกเขาใช้สีขาวด้วยอันนี้คือแบบต้องการการขาวโพลนที่สุดนะครับผมเคยเจอบางยี่ห้อสีขาวแต่ว่ายางล็อกตัวนี้ยังคงใช้สีดำอยู่นี่เป็นสีขาวให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีจุก1จุกที่เขาบอกว่าห้ามแกะนะจ๊ะเด็กๆนะครับก็อย่าแกะนะครับแล้วก็ตัวนี้หุ้มสายถักสีขาวตลอดเส้นเลยนะครับนี่โหสายถักเรียกว่าขาวจั๊วเนียนเจี๊ยจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับสำหรับช่องข้อต่อนะครับผมตัวนี้ก็สามารถดัดขยับขยื่นขยุ้งขยุยได้อย่างนี้เลยนะครับแบบสบายๆเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มน้ำครับตัวนี้มาโลโก้ซึนามินะครับก็จะเป็นโลโก้เงินๆซึ่งจะมีแสงไฟ RGB ส่องอยู่ภายในสว่างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับเอาไปขุดได้ไหมยังไม่รู้เลยใจเย็นๆนะครับจะเอาชุดน้ำไปขุดกันเลยเหรอตัวนี้นะครับเป็นหน้าสัมผัสแบบทองแดงความเรียบเต็ม10ให้4ให้5ก็ได้อ่ะมันเรียบกว่าไอ้หน้าสัมผัสฮิตไปเต็ม10ความเรียบนะครับเต็ม10ผมให้แค่5นะครับคือกล้องเห็นมันเป็นเส้นริ้วรอยใช่ไหมครับนิ้วผมจับก็รู้สึกว่ามันเป็นเส้นคลื่นจริงๆนะครับเขาไม่ได้แบบแลปปิ้งจนหน้าเรียบเนียนสนิทนะครับเต็ม10ผมให้5ใครอยากให้ชุดน้ำตัวนี้เย็นเพิ่มมากขึ้นผมแนะนำทริคให้ครับเอากระจกมา1แผ่นซื้อกระดาษทรายเบอร์1,000 2,000 และ 3,000 ครับแล้วคุณทำอย่างนี้ครับฝนกับกระดาษทรายถูๆๆ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 ๆเบอร์1,000เบอร์ 1,500 2,000 3,000 นะครับให้หน้าสัมผัสเรียบกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มความเย็นได้อีก 1-3 องศานะครับตอนทำก็ทำดีๆประกันมันจะได้ไม่ขาดนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสเรียบเขาคงไม่ตัดประกันอะไรนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสเอาจริงๆถ้าทำมาเรียบกว่านี้น่าจะเพิ่มความเย็นได้มากกว่านี้นะครับผมก็บอกตรงๆขอรีวิวตรงๆนะครับผิวเรียกว่ามันไม่ได้เรียบขนาดนั้นเต็ม10ผมให้5นะครับตามนี้นะครับสำหรับชุดน้ำตัวพัดลมเห็นกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำการประกอบทิปครับโอ้มาเลิกก็เกยมาเลิกก็เกยปึ้งจงประกอบให้เสร็จเรียบร้อยเรื่องอะไรกันเนี่ยวันนี้ผมขออนุญาตประกอบเสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับในการทดสอบนะครับสวัสดีเนี่ยเห็นมั้ยเพื่อนๆกดไลค์ปุ๊บเพื่อนๆกดหัวใจปุ๊บคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยปุ๊บคนดูจาก240กว่ากลายมาเป็น297คนดูเลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับทั้ง297ท่านฝากกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับดูดิดูกัน300ท่านกดไลค์อยู่100กว่าคนนะครับมันช่วยให้ผมได้ยอดเอ็นเกจเพิ่มจริงๆนะครับทำแล้วประกันขาดไหมผมตอบอย่างนี้ดีกว่า 95% ผมว่าประกันไม่ขาดครับทำไมผมถึงบอกอย่างนี้นะฮะคือเราไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขตัวชุดน้ำไม่ได้ไปตัดต่อไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนั้นเวลาเราใช้เนี่ยยังไงมันก็มีรอยอยู่แล้วนะครับผมกล้าพูดเลยว่าคุณไปเรียกว่าไงอ่ะทำให้หน้าสัมผัสตรงนั้นมันเรียบมากยิ่งขึ้นโดยใช้กระดาษทรายฝนอย่างที่ผมบอกนะครับไม่หมดประกันหรอกแต่อย่าให้โดนตัวปั๊มให้ปั๊มมันเป็นรอยให้ปั๊มมันสกปรกอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วซื้อสีดำมาแล้วเอาไปเทินเป็นสีขาวได้ไหมตัวนี้อายุการใช้งานนานแค่ไหน 50,000 ชั่วโมงครับ 50,000 ชั่วโมงวันละ24ชั่วโมงเอาจริงๆวันนึงคุณใช้คอมกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงป่ะอ่ะ24ชั่วโมงมาเลยก็ได้ 50,000 หาร24 2,083 วันหาร300 365วันใช้ได้5ปี7เดือนครับ
ช้ได้ทั้งหมดประมาณ5ปี7เดือนนะครับซึ่งเอาจริงๆคุณไม่ได้เปิดคอมทุกวันหรอกก็ประมาณนั้นนะครับ5ปีใช้ได้สบายๆนะครับกดไลค์ไป2ทีขอบคุณครับความเย็นของ CPU หลายๆคนอยากจะเห็นแต่ตอนนี้ให้ดูแสงไฟกันก่อนละกันนะครับเครื่องนี้สีขาวประกอบในเครื่องสีดำไม่ใช่ว่าจะไม่สวยนะครับปกติเราประกอบดำ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 ก็ไม่สวยขาว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 บางคนก็ขาวล้นจนเกินไปเครื่องดำชุดน้ำขาวเจอไฟ RGB สาดส่องเข้าไปนะครับอยากเห็นไฟตรงพัดลมครับนี่คือแสงไฟของพัดลมชุดน้ำนะครับพอมันเป็นกรอบสีขาวหม้อน้ำสีขาวนะครับผมคุณจะเห็นเลยนะครับว่าแสงไฟมันแบบวิบวับกันหน้าดูสวยไหมล่ะครับบอกตามตรงแสงไฟสวยงามจริงๆครับแล้วก็โฟกัสปั๊มน้ำกันนิดนึงครับเป็นลายกะโหลกสวยงามครับนี่คือชุดน้ำราคา 1,590 บาทนะครับแล้วผมบอกก่อนนี่คือตัว2ตอนไม่ได้3ตอนนะครับวันนี้ผมขอเทสกับตัวที่เป็นชุดน้ำ2ตอนนะครับชุดน้ำ2ตอนเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับพัดลม3ตัวสิผมเทสพัดลม2ตัว3ตัวตัวนี้มันเป็นพัดลมของเคสมันไม่ได้พัดลมชุดน้ำนะครับเรารีวิวชุดน้ำนะครับไฟไม่ช็อตหรอไม่ช็อตครับสนใจบริจาคการ์ดใบนั้นไหมครับพี่มันไม่ใช่การ์ดของครับการ์ดของรีวิวครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูดีกว่านะครับว่าชุดน้ำตัวนี้มันจะเอา CPU ไหวไหมซึ่งวันนี้ CPU ที่ผมขอเทสนะครับจะเป็นตัว AMD Ryzen 5 5600X นะครับเราจะลองเทสเดิมๆดูก่อนซิลิโคนที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัว TCG 9ของทางซูนามินะครับผมขี้เกียจเอาซิลิโคนในกล่องผมไม่รู้ว่าซิลิโคนในกล่องมันเป็นยังไงผมก็เลยใช้ตัว CTG 9ของทางซูนามิในการเทสรีวิวนะครับมาเรามาลองดูกันดีกว่าครับชุดน้ำราคา 1,590 จะแจ่มแมวแค่ไหนนะครับ6คอร์12เทรดครับเมนบอร์ด Asus ProArt ยังไม่เคยรีวิวไว้เดี๋ยวรีวิวให้นะครับเมนบอร์ดตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิด XMP นะครับใช้งานธรรมดาทั่วๆไปนะครับเรามาลองดูความร้อนกันสักนิดนึงครับว่าจะเป็นอย่างไรมาอุณหภูมิไอเดลนะครับอยู่ที่41องศา40องศาครับอันนี้ไอเดลนะครับทุกอย่างออโต้หมดผมไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับนี่นะออโต้หมดไฟเลี้ยงประมาณนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิจะลองดูไอเดลเย็นสุดไหมเอ่ยอ่ะผมจะปล่อยทิ้งไว้สักนิดหนึ่งนะครับ10วิแล้วกัน9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคไอเดลได้ประมาณ37องศานะครับเราจะมาลองเทสกันดูนะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องผมน่าจะประมาณ 29-28 ยังไม่ถึง27แน่นอนเพิ่งเปิดแอร์ไม่นานเลยนะครับแล้วเบนช์มาร์กกันดูครับมัลติเทนนะครับ 5,000 กว่าแต้มอุณหภูมิตอนนี้64 65แล้วครับ66แล้วครับ 5,000 แต้มนะครับซิงเกิลเทรด620ครับนี่ตามนี้เลยนะครับสำหรับเพอร์ฟอร์มานซ์ในการระบายความร้อนนะครับซึ่งแน่นอน CPU Z Benchmark เนี่ยมันยังโหลดไม่หนักสักเท่าไหร่ปกติเราจะใช้ CDBench R20 ในการทดสอบนะครับเรามาลองดูนะครับว่า CDBench R20ระบายความร้อนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ 5600X ถือว่าคุ้มราคาไหมครับในงบไม่เกิน 15,000 ยากครับ CPU ตัวเดียวก็ล่อไป 1,800 บาทแล้วคุณไม่มีทางที่สามารถประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้ Ryzen 5600X ในราคา 15,000 ได้ 20,000 ยังพอถูไถ 15,000 ไม่มีทางนะครับแต่ถ้าผมแนะนํา 20,000 บาทเนี่ยผมแนะนํา Ryzen 5 3600ดีกว่านะครับเพราะคุณจะได้การ์ดจอที่แรงขึ้นมาหน่อยลอง CDBench R20สวัสดีครับสวัสดีครับ 5600X ซื้อมาต้องปรับความเร็วไหมไม่จำเป็นนะครับพี่รบคิดว่าปีหน้าการ์ดจอราคาจะลดลงไหมครับปีหน้านี่ก็ไม่แน่นะครับทำรายการชุดน้ำสวยจังสงสัยผมต้องซื้อแล้วล่ะครับโอ้โหซื้อทุกอย่างจริงๆท่านนี้ก็หน้าตาตามนี้เลยสีสันสวยงามตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็บอกก่อนตอนนี้ใน Lazada มันมีขายอยู่นะครับสามารถไปกดสั่งซื้อได้ลองดูจะมีโค้ดลงโค้ดลดอะไรหรือเปล่าไปลองเก็บโค้ดดูแล้วกันนะครับแต่มีขายอยู่นะครับใน YouTube ดูไม่ได้เฮ้ย YouTube ดูได้
มีคนดูอยู่800ท่านยังไงก็ต้องดูได้ครับเย็นไหมนะครับให้พิจารณากันเอาเองครับผมขอไม่ตอบแล้วกันนะครับ CPU เดิมๆไม่ได้โอเวอร์คล็อกนะครับ CDMA R20 ได้คะแนนที่ 4,314 ครับอุณหภูมิแม็กสุดนะครับ68องศาลองโอเวอร์คล็อกแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าเมนบอร์ดตัวนี้จะโอเวอร์คล็อกได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับ68องศาโอเคอยู่นะถือว่าค่อนข้างเย็นเลยแต่บอกก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้ซิลิโคนที่ติดมากับกล่องถ้าสมมติใครเทสแล้วใช้ซิลิโคนติดมากับกล่องก็อาจจะร้อนกว่านี้ก็ได้ก็เปลี่ยนซิลิโคนคุณจะได้เพอร์ฟอร์มานซ์เย็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ขอบอกเลยดูได้ใช่ไหมเนี่ยคนดูตั้ง800กว่าท่านใน YouTube นะครับมาเรามาลองโอเวอร์คล็อกกันดีกว่าปกติใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่อ่ะผมจำไม่ได้ฮะลืมตลอดถามผู้ดูตลอดนะครับCPU ratio ต้องเท่าไหร่ 4.4 GHz ป่ะแล้วไฟเลี้ยงเท่าไหร่อ่ะไฟเลี้ยงเขาเทสกันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งจุดสามป่ะไม่รู้เลยจำไม่ได้ละ4.4ไฟเลี้ยง 1.3 เยอะไปหรือน้อยไปเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับ68แสมดำบางลำพูนั้นสายรถเมย์นะครับพี่นพทำคลิปแนะนำครบ 15,000 ในปี2564หน่อยผมเพิ่งทำไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคอมงบ 15,000 ได้ Ryzen 5 4650G RAM 16GB SSD 512ลองไปย้อนดูเทปได้นะครับ 15,000 ได้อยู่แค่ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ของมันขาดทุกอย่างราคาขึ้นนะครับดู2ช่องทางเลยครับขอบคุณครับ220โวลต์ใจเย็นนะพี่อ้นพังพอดีทำไมพัดลมเหมือนแรมของ G-Skill เลยครับสวยน่าซื้อจริงๆเครื่องนี้ถ้าสมมุติใช้แรม G-Skill ตัวรอยัลน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยแหละเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนกับตัวของ G-Skill แหละมันเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งนะครับสำหรับตัวเคสซึนามิวิชั่นตัวนี้นะครับเรามาดูกันครับ 4.4ไฟ 1.15 ไม่น่าใช่แล้วแหละอันนั้น Intel หรือเปล่าน่าจะยากนะครับ 4.4 ไฟ 1.15 เนี่ย CPU ค่ายไหนนิยมใช้ในปี2021คะไม่รู้เลยครับผมไม่ได้รู้ยอดขายว่าใครขายดีกว่ากันนะครับ 4.4 GB 6 Core 12 Thread นะครับไฟเลี้ยง 1.3 โวลต์ลองดูก่อนว่ารันผ่านไหมถ้ารันไม่ผ่านก็เพิ่มไฟถ้ารันผ่านเดี๋ยวไปลดไฟนะครับอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่รอดูกันครับ75 77 78กับความเร็ว 4.4 กิกครับดูน่าจะรันผ่านได้สบายๆเลยครับทำไมภาพเป็น 720p จริงปะเนี่ยใครที่ดู YouTube อยู่เป็น 720p ป่ะครับหรือว่าได้เป็น 1080p ครับทั้งชุดราคาประมาณเท่าไหร่สำหรับเครื่องนี้นะครับทั้งชุดน่าจะราคาอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทถึง 80,000 มันแพงการ์ดจอครับ78องศานิ่งๆครับ 5600X มันบูตไปถึง 4.85 กิกแต่ถ้าล็อกคล็อกสปีดที่ 4.6 ไฟควร 1.3 จะดีโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปลองเพิ่มคล็อกสปีดดูนะครับเพราะเท่าที่ดูแล้ว 4.4 กิกรันได้สบายๆเลยนะครับแถมไฟเยอะมากร้อนไปด้วยโอเคอยู่นะไม่น่าเกลียดเลยนะครับได้ไหมอย่างนี้ถือว่าโอเคไหม 4.4 81องศาอ่ะผมขอรีไปเลยแล้วกันได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับดูแล้วแหละว่าผ่านเนี่ย 1080 กันทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มความเร็วนะครับมีคนบอกว่า 4.7 ไฟ 1.3 รันผ่านสบายงั้นเดี๋ยวผมจะลองที่ 4.6 กิกดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับลอง 4.6 กิกไฟ 1.3 ดูแล้วกันมันแล้วแต่ CPU ด้วยแหละใน YouTube 1080แล้ว Facebook ได้เท่าไหร่ครับ Facebook 1080อยู่ป่ะหรือว่าเป็น720 Facebook 1080หรือ720ครับมีคนบอก 4.6 กิกไฟ 1.3 รันผ่านใช่ไหมลองดู1080ใครได้720สเปคไม่ได้ YouTube 1080p 60ดูได้ครับพี่นกโอเวอร์คล็อกให้ดูหน่อยครับทำสถิติขอ 7.5 มา4.6 ไฟ 1.3 ไม่รู้ว่า CPU ผมได้หรือเปล่าเฮ้ย Facebook ยังได้ 1080 โอเคขอบคุณมากครับสำหรับฟีดแบคครับ
มาตึ๊ดเตอ 4.6 กิกความร้อนน่าจะพอๆเดิม80นิดๆ นะครับถ้ารันผ่าน 4.6 น่าจะสุดละมั้ง AMD สุดดวงสุดดวงมาฮึบ CPU Z ยังไม่เปิดรอพัดลมเท่าไหร่ตอนนี้ผมปรับไว้ full speed นะครับส่วนปิดไฟได้ไหมสามารถเซตปิดได้ครับตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ 4.6 กิกนะครับ 4.6 กิกไฟเลี้ยง 1.3 โวลต์นะครับ6คอร์12เทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองรัน Cinebench เบาๆดูก่อนนะครับว่ารันผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปปรับลดเพิ่มไฟแต่ถ้ารันผ่านก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับมัลติเทรด 4,700 นะครับ72องศาครับ73องศาครับซิงเกิลเทรด604 608นี่เทียบเท่ากับสต็อกเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้มัลติเทรดเพิ่มขึ้น610กับ4078ครับ4780ครับมาดู Cinebench R20 รันผ่านไหม 4.6 ไฟ 1.3 ชุดน้ำสึนามิเฮ้ยเสียงพัดลมเป็นไงบ้างครับผมจะทำการเงียบไมค์อยู่ตรงนี้นะครับห่างประมาณ1แขน1ฝ่ามือครับเงียบครับส่วนว่ารันผ่านไหม 4.6 ไฟ 1.3 ดีไม่ดีลดไฟเลี้ยงได้นะเนี่ยถ้าลดไฟเลี้ยงลงมาอาจจะไม่ถึง83ครับอยู่ที่ว่าคุณจะลดไฟเลี้ยงให้ต่ำลงหรือจะเพิ่มคล็อกให้สูงขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณกังวลความร้อนหรือว่าอยากให้คอมแรงมากกว่านี้อันนี้เซตติ้งได้เลยนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาชุดน้ำตัวนี้โอเคเลยนะ82องศา 4.6 กิกโอเคนะงั้นผมขอไปรีเครื่องดีกว่าเอาลดไฟลงให้เย็นขึ้นหรือให้ลองดันกิกะเฮิรตซ์เพิ่มขึ้น 4.7น่าจะรันยากละมั้ง AMD CPU ค่ายไหนคนนิยมใช้คะเอางี้ดีกว่าใครใช้ AMD พิมพ์ AMD ใครใช้ Intel พิมพ์ Intel คอมเมนต์มาบอกหน่อยครับทั้ง 8-900 กว่าคนดูนะครับใครใช้ AMD ใครใช้ Intel พิมพ์บอกเล็กน้อยมีคนถามผมไม่กล้าตอบว่าตอนนี้ใครใช้อะไรกันเยอะนะครับให้เพื่อนๆตอบกันเองแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองลดไฟดูนิดนึงแล้วกันนะครับ 1.275 แล้วกันคอมเมนต์กันเอาเลยนะครับใครค่ายแดงใครค่ายฟ้าตอบกันเอาเองผมไม่กล้าตอบผมไม่รู้เหมือนกันครับลองดู 4.6 ลดไฟนะครับดันกิกให้มากขึ้นไม่ทันแล้วผมไปลดไฟแล้วครับ Intel AMD 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 Intel AMD 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 Intel AMD 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 Intel AMD 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 Intel AMD Intel Intel AMD Intel โอ้ยไม่ทันละไม่รู้เหมือนกันละ ว่าใครใช้อะไรกันมากกว่านะครับแต่ถ้าผ่านตาเหมือน AMD จะเยอะกว่าเล็กๆเหมือน AMD จะเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับมาลองดูกันครับ 4.6 กิกไฟเลี้ยง 1.275 นะครับถ้ารันผ่านรอบนี้ผมเดาว่าอุณหภูมิไม่ถึง80องศาแล้วครับเพราะว่าไฟเลี้ยงลดต่ำลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ใช้ครับหาการ์ดจอประกอบคอมไม่ได้เศร้าใจเลยครับ YouTube AMD ชนะAMD ชนะขาดเลยรอบนี้ไม่น่าเชื่อเนาะตามนั้นเลยนะครับลองดูกันเองว่าสรุปใครใช้อะไรเยอะกว่ากันนะครับตอนนี้นะครับรันเลยครับไฟ 1.2754.6 กิกน่าจะไม่ถึง80แล้วล่ะครับ76องศาเย็นลงไปอีกตั้งหลายองศานะครับ83เหลือ77เย็นขึ้น5องศาเห็นไหมใช้ไฟเยอะไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์นะครับลดไฟเนี่ย
เย็นขึ้นด้วยแรงเท่าเดิมนะครับเสถียรมากกว่าเดิมด้วยเพราะเครื่องมันเย็น78องศาซีถ้าลดไฟเลี้ยงได้ต่ำกว่านี้อีกก็เย็นกว่านี้อีก79องศาซีเย็นกว่าเดิม4องศาครับ80ละของเดิม83นะครับก่อนลดไฟตอนนี้80ครับเย็นขึ้น3องศาครับลดไฟเลี้ยงก็น่าจะจบที่ประมาณ80แหละไม่น่าเกินกว่านี้แล้วล่ะชุบแต่เท่าที่ดูคือชุดน้ำค่อนข้างอุ่นคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างนิ่งอยู่นะคือ80นิ่งก็นิ่งเลยอ่ะโอเคจบที่80องศากับการโอเวอร์คล็อกไปถึง 4.6 กิกะเฮิรตซ์กับ Ryzen 5 5600X ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับชุดน้ำตัวนี้ตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ราคาเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นเย็นกว่าฮีทซิงค์เดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ใครบอกฮีทซิงค์เดิมเย็นกว่าเอาตีนมาลูบหน้าผมได้เลยครับถ้าผมใช้ AMD เทียบกับการ์ดค่ายเขียวใช้การ์ดค่ายแดงอันไหนจะดีกว่ากันครับใช้ค่ายไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะครับพี่นกเป็นคนแรกที่ผมพิมพ์คอมเมนต์ไปแล้วอ่านโอ้ครับผมนาโนไม่ต้องสนใจหรอกครับเอาจริงๆนาโนจะ7จะ8จะ20นาโนถ้า40นาโนแรงกว่า7นาโนผมก็ใช้40นาโนครับวัดกันที่ปลายทางเขาจะผลิตแบบไหนเรื่องของเขาปลายทางใครแรงกว่ากันซื้อเจ้านั้นครับผมก็โอเคประมาณนี้ใครสนใจเจ้าชุดน้ำปิดสึนามิตัวคูแมนตัวนี้นะครับก็ไปจัดกันได้2ตอน 1,590 บาท3ตอน 1,990 บาทมีขายแล้วนะครับใน Lazada นะครับก็ลองดูนะครับแอดไวท์ก็น่าจะมีอยู่ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้อง Extreme AT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ 7.7 นะ 4.7 น่าจะได้ CPU ผมไม่น่าจะไหวครับ